ถวายบุญให้กับพญานาคทำบุญแล้วก็อย่าลืมถวายบุญให้กับพญานาคหลายๆคนที่นับถือพญานาคหรือบูชาพญานาคก็คงจะเคยได้ยินประโยคนี้กันแล้วเคยสงสัยกันมั้ยว่าทำไมเราจึงต้องถวายบุญให้กับพญานาคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะตามตำนานในพระพุทธศาสนามีนาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชและอยากหาวิธีจะพ้นจากกำเนิดนาคเพื่อที่จะไปเป็นมนุษย์แต่ไม่อาจสำเร็จได้จำเป็นต้องลาสิกขาโดยพระพุทธเจ้าได้กล่าวกับนาคตนนั้นไว้ว่าพวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาทำให้นาคตนนี้รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะความน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์จึงขอร้องให้หมู่ภิกษุเรียกผู้ที่จะบวชเป็นพระว่านาคเพื่อให้ระลึกถึงตนและชื่อของตนจะได้ปรากฏอยู่ชั่วกาลนานหากคุณมีโอกาสได้ทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชาหรืองานทอดผ้าป่างานทอดกฐินใส่บาตรตอนเช้าโดยเฉพาะงานบวชนาคหรือมีโอกาสบวช ด้วยตนเองให้ตั้งจิตอธิษฐานถวายอุทิศบุญให้กับพญานาคราชเพราะพญานาคไม่สามารถสร้างบุญด้วยตัวเองได้การถวายบุญก็ถือเป็นการเชื่อมบุญสัมพันธ์กับพญานาคยิ่งถวายบุญให้กับพญานาคมากเท่าไหร่ผลบุญนั้นยิ่งส่งผลกับตัวเรามากขึ้นเท่านั้นและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ